การทำแบบนี้มันทำให้แฟนคลับอะครับสวมบทโคนันหาสิ่งเล็กๆใน MV หากิมมิกหรือว่าที่เขาเรียกว่าอีสเตอร์เอ็กเรื่องราวมันเริ่มจากเพลง As If It's Your Last ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมชอบเพลงนี้ชอบบอกเลยว่าเลเวลเบดเนี่ยเป็นวงโปรดของผมเป็นวงเมนของผมเองเวนดี้นะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเด็กสมัยนี้พอดแคสต์มาแบบแว่วๆเลยนะขอแนะนำตัวก่อนค่ะแพลวนะคะ1995ปื้มครับผม1998ครับทำไมถึงต้องแบบว่ามีความ1998คืออะไรปื้มบอกเขาไปก็แน่นอนว่าต้องเป็นปีเกิดของพวกเรานั่นเองคือจะแสดงให้เห็นว่าเออเราก็เป็นเด็กในเจนนี่ยุคนี้อยู่วัยรุ่นยุคนี้อยู่นั่นแหละค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกทำให้มันดูยิ่งใหญ่ไปกันแหละเป็นกิมมิกเป็นกิมมิกอ่ะให้ปื้มอธิบายหน่อยว่ารายการเด็กสมัยนี้ของเราคือรายการอะไรเพราะว่าอันนี้คือ EP แรกเป็น EP เปิดใหม่เลยประเดิมเลยครับก็ตามจริงก็เลยครับก็คือจะเป็นรายการที่เราจะเอาเทรนด์นะครับกระแสหรือว่าวัฒนธรรมของเด็กสมัยนี้มาแชร์กันมาเล่าให้กันฟังแล้วกันว่าเด็กสมัยนี้เขาทำอะไรเขาสนใจเรื่องอะไรหรือว่ามีประเด็นอะไรที่เขาถูกพูดถึงกันเยอะไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียหรือว่าในอะไรก็ตามแต่โลกออฟไลน์ออนไลน์หมดเลยเราจะหยิบมาดิสคัทกันแล้วกันมาเล่าให้กันฟังครับผมไม่ว่าจะเป็นเจนไหนอ่ะคุณก็ฟังได้เพราะว่าถือว่าเราเล่าเรื่องราวของเจนเราให้ฟังถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนเจนเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเรามาแชร์กันมาแชร์กันแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ผู้ใหญ่กว่าเราโตกว่าเราอะไรเงี้ยก็จะได้เข้าใจว่าเออเด็กสมัยนี้คิดยังไงทำอะไรกันอะไรกันอยู่ใช่ถือว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีมีสาระมากมายบอกเลยว่าเรื่องวันนี้เข้าทางผมมากทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมมีเขาเรียกว่าชาติแล้วกันคืออะไรเรื่องราวของวงการ K-POP นั่นเองครับผม K-POP K-POP เลยเพลงเกาหลีเออจริงๆไม่ใช่แค่เราหรอกหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบแน่นอนน่าจะเป็น sub culture หรือวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นยุคนี้เลยแล้วเราจะพูดกันเรื่องอะไรประเด็นยังไงวันนี้ที่ผมอยากจะยกมาเล่าแล้วกันก็คือเรื่อง storytelling ของวงการ K-POP ครับผมในแต่ละ comeback ของวงการ K-POP อะแฟนคลับก็จะมีการเฝ้ารออยู่แล้วแหละว่าเพลงนี้จะเป็นยังไง MV ออกมาเป็นแบบไหนวะถ้าเต้นกูจะเต้นตามได้ไหมวะแบบแต่งหน้าลุคนี้กูจะแต่งตามได้ไหวไหมอะไรเงี้ยเรื่องนี้เราเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะเล่าถึงสิ่งที่มันเรียกว่าเป็นเมสเสจด้วยกันว่าค่ายอยากจะพูดเรื่องอะไร MV ของที่เขาออกมามันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่มันไม่จบแค่นั้นคือหมายถึงว่าหลักๆแล้วอะปกติเวลาเราดู MV ก็คือเรื่องราวจบเพลงจบก็คือจบแล้วอะไรอย่างนี้แต่คือวงการเกาหลีไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาจะมีเทคนิคบางอย่างที่ทำให้การปล่อย MV ของเขาอะมันมีความน่าติดตามคือมันมีความเชื่อมโยงกันเชื่อมต่อกันใช่ครับผมทีนี้ก็ต้องตามทุกเพลงเลยอะดิใช่เขาวางแผนการตลาดมาดีมากเราจะดูเพลงนึงจบแล้วแบบไม่ได้แล้วเราต้องไปตามต่อว่าเอ้ยเพลงหน้าเขาจะมายังไงวะเขาจะมาคอนเซ็ปต์แบบไหนซึ่งพูดเลยว่าวงเกาหลีอ่ะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าแต่ละวงอ่ะเขาจะมีคอนเซ็ปต์ที่แบบเป็นของตัวเองอ่ะวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละวงอ่ะมีจุดเด่นด้านการเล่าเรื่องยังไงบ้าง MV K-POP ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูกันเนี่ยเผินๆน่ะเราก็จะเห็นอ่ะงานโปรดักชั่นงานสร้างที่แบบอลังการแบบจัดเต็มฉากแสงสีเสียงเราเห็นอ่ะเพลงที่ติดหูอย่างที่ว่าไปเราเห็นท่าเต้นที่เป๊ะแบบทุกคนเต้นพร้อมกันหมดเลยเหล่าไอดอลที่แบบมาเสิร์ฟความน่ารักน่าเอ็นดูกับเราคนดูนะครับแต่ทีเนี้ยแค่นั้นอ่ะมันยังไม่พอในยุคนี้การแข่งขันมันสูงมากกว่านั้นครับมันจะมีการใส่สตอรี่จุดขายหรือว่ากิมมิกบางอย่างลงไปใน MV ด้วยอันเนี้ยมันจะใช้มันจะไม่ได้เล่าตรงๆนะพี่มันจะใช้การตัดต่อการใช้เซตติ้งใช้พร็อพเพื่อต่อยอดจากตัวเพลง คือบางทีเราฟังเพลงเฉยๆก็พอแล้วดู MV เฉยๆก็สนุกแล้วแต่ว่าถ้าเราเจาะไปมากกว่านั้นอ่ะมันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่น่าสนใจแล้วผมยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้แล้วกัน ก็วันนี้ยกมาพูดประมาณนึง ไม่ได้พูดทั้งหมด เราไม่ได้ยกมาทุกวงนะครับแต่มันจะยาวไปถ้าผิดพลาดไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่เหมาะสมยังไงก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วกันก็ถือว่าอันนี้รวบรวมมาแชร์แล้วกันนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะคอมเมนต์ได้แบ่งปันได้ว่าหูวงนี้ยังไม่ได้พูดถึงตกไปที่เราได้พูดได้หมดครับผมใช่ใช่ใช่โอเคยิ่งแสดงความคิดเห็นกันเยอะเรายิ่งชอบอ่ะวงแรกที่ขอยกมา BTS ครับผมยุคนี้น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วอย่างน้อยต้องแบบเห็นบ้างแหละได้ยินผ่านๆ BTS ไม่ใช่รถไฟฟ้าเนาะไม่ใช่ MV ของ BTS เนี่ยรู้ไหมครับว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องการเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวเดียวกันด้วยอ๋อหมายถึงยังไงหมายถึงว่าคือปกติเราดู MV จบไปแต่ละ MV เนี่ยเราก็โอ้ MV นี้ดีจังเพลงนี้สนุกจังแต่ว่า
ถ้าเราสังเกตดีๆในแต่ละ MV อ่ะจะมีสตอรี่ที่เชื่อมกันเขาจะใช้การแต่งตัวของสมาชิกอ่ะแบบเดิมเพื่อให้สื่อว่าเขายังเป็นตัวละครเดิมอยู่เวลาเขาปล่อยเพลงมาต่อกันอ่ะมันก็จะรวมกันเป็นมหากาพย์เรื่องราวเดียวกันซึ่งเรื่องราวที่ BTS เล่ามักจะเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นเรื่องความรักเรื่อง Coming of Age การเติบโตของตัว BTS เองการทำแบบนี้มันทำให้แฟนคลับอะครับสวมบทโคนันหาสิ่งเล็กๆใน MV หากิมมิกหรือว่าที่เขาเรียกว่าอีสเตอร์เอ็กซ์การสนุกสนานเลยมันทำให้เราไม่ได้ดู MV จบแล้วจบและจริงๆอะคืออันนี้คือมองในแง่พี่นะแฟนคลับน่าจะต้องคอยติดตามอยู่ตลอดอะว่าแบบเฮ้ยต่อไปมันจะเป็นยังไงเฮ้ยต่อไป MV ต่อไปเพลงต่อไปเขาจะต้องมาเล่าอะไรอะไรเงี้ยมันน่าสนใจมากเวลาค่ายปล่อยเขาไม่ได้ปล่อยแค่ MV เขาจะปล่อยแบบภาพโปรโมทเอ่ยวิดีโอทีเซอร์เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างอะคงคอนเซปต์เดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเรียกว่าจักรวาลได้เลยวงต่อไปวงต่อไปเลยตันตะแดนตันตะแดนไม่พูดถึงไม่ได้นั่นเองไม่พูดถึงไม่ได้ดังจริงวงนี้แบล็คคิงก็ตอนนี้ก็เห็นตามรถไฟฟ้าเห็นตามขวดเครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งก็วางได้นะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเราวางได้เราอยากเนี่ยคอแห้งต้องกินน้ำเข้าได้ Blackpink เนี่ย MV เนี่ยเพลงเขาจะมีความสนุกแล้วก็แบบว่าตัดต่อชุดฉากมีแบบเครื่องแต่งกายจัดเต็มฉากจัดเต็มอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เพิ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทุกอย่างอ่ะมีความหมายแต่ละ MV อ่ะก็มีความหมายของมันแหละแต่ว่ามันจะมี4 MV ที่เป็นเรื่องราวเดียวกันครับเรื่องราวมันเริ่มจากเพลง As If It's Your Last ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้ชอบแต่จำชื่อเพลงไม่ได้คือ Blackpink เนี่ยได้หยิบเรื่องราวของเทพเจ้ากรีกโบราณมาใช้4เพลงเนี่ย As If It's Your Last The Do Kill This Love แล้วก็ How You Like That เนี่ยโอ้ย4เพลงดังเป็นเรื่องราวมหากาพย์ของ4เทพเจ้าลูกสาวของซุสซึ่งก็คืออโฟไดท์เทพเจ้าแห่งความรักอะธีน่าเทพเจ้าแห่งสงครามอาร์ทิมิสก็คือเทพเจ้าแห่งการล่าสัตว์แล้วก็เพอร์เซโฟนีเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวแต่ละเพลงอ่ะก็จะเป็นเรื่องราวของเทพแต่ละองค์ใช่คือเรื่องราวคือแบ็คพิงค์เนี่ยจะพยายามจะหาไอเดนติตี้หรือว่าเทพเจ้าประจำตัวแล้วก็พอหาไปหามาเนี่ยจบลงด้วยที่เพลง How You Like That เนี่ยเขาเป็นเทพเจ้าแห่งชัยชนะครับไอที่มันมีปีกการเล่นใหญ่เล่นแบบเล่นใหญ่เล่นโตเล่นแฟนตาซีมันทำให้คอนเซ็ปต์ของเขาโดดเด่นและแข็งแรงคือยอมใจเลยเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากคือดูพอทำออกมาเราก็ดูตอนแรกก็ไม่รู้เลยนะว่าแบบเขาแบบต้องออกมาเป็นเทพเจ้าต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ดูข้อดีของมันอ่ะคือเราดูสนุกๆก็ได้และเราสามารถดูเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆก็ได้ใช่จากที่พี่บอกว่าดูก็เอ้ยมันสวยดีแบบมันยิ่งใหญ่ดีนะทุกคน4คนมาแต่งตัวแบบอลังการดีแต่จริงๆมันมีเรื่องราวมากกว่านะเรื่องราวมากกว่าเดี๋ยวต้องไปดูแบบว่าไล่ดูอีกทีนึงไล่ดูอีกทีได้ครับอ่ะไปที่วงต่อไปกันเลยดีกว่าจ้ะRed Velvet ครับนี่ Red Velvet นี่คือวงที่ไปแสดงที่เกาหลีเหนือป่ะใช่วงนั้นแหละบอกเลยว่า Red Velvet เนี่ยเป็นวงโปรดของผมเป็นวงเมนของผมเองเมนดี้นะครับก็ Red Velvet เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นวงที่มีการใช้คอนเซปต์ที่แข็งแรงสุดขั้วเขาจะแบ่งคอนเซปต์วงเป็น2ฝั่งก็คือฝั่ง Red กับฝั่ง Velvetฝั่ง Red เนี่ยเขาจะเป็นแบบสดใสสนุกสนานเป็นเพลงที่แบบว่าแฮปปี้ดีดาแบบโชว์ด้านหวานหวานของเขาส่วนด้าน Velvet เนี่ยก็จะมีความดาร์กลึกลับผสมความเซ็กซี่นิดหน่อยแต่ว่ากิมมิคที่วันนี้ผมจะพูดถึงอ่ะก็คือการที่เขาชอบนำเรฟเฟอเรนซ์จากภาพยนตร์ดังมาใส่ใน MV ของเขาเริ่มที่ MV เพียกับบูแล้วกันเขาเนี่ยหยิบเรฟเฟอเรนซ์จากภาพยนตร์สยองขวัญยุค7080ของตอนตกอ่ะมาใส่ใน MV MV Really Bad Boyเห็นไหมครับฉากนี้เป็นฉากจากหนังเรื่อง The Shining ถ้าเกิดใครได้เคยดูก็จะรู้เลยว่าเขายกฉากฝาแฝดในตำนานนี้มาเป็นหนังสยองขวัญ MV Psycho ครับผมเขาเอาธีมจากหนังเรื่อง Black Swan ที่เป็นนักบัลเล่มาใช้ในการแบบว่าเล่าเรื่อง MV Monster ที่เป็นซับยูนิตของ Irene กับ Shinji เนี่ยเขาเอาธีมจากภาพยนตร์เรื่อง The Suspiria นอกจากนี้เขายังเอาแบบข่าวดังจากประเทศเขามาทำ MV ด้วยนะอย่างเพลง One of These Nights เนี่ยเขาหยิบข่าวเรื่องเรือเชวอนใช่ไหมถูกไม่ถูกไม่รู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าอ่านว่าเชวอนหรือเชวอนที่เกิดอับปางลงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับมาเล่าใน MV การทำแบบนี้มันทำให้แบบว่าคนที่รู้จักกับเรฟเฟอเรนซ์เหล่านั้นอยู่แล้วอะดูแล้วก็จะเก็ตอ๋อนี่มาจากเรื่องนี้นี่มาจากเรื่องนี้นี่แล้วมันก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นอีกวงหนึ่งที่หยิบเรฟเฟอเรนซ์จากภาพยนตร์ดังมาใส่ใน MV แน่นอนว่าต้องเป็นนี่ครับ Twice ครับผมมีสมาชิก9คนก็ถือว่าเยอะใช่ไหมครับเขาเลยใช้เทคนิค
เดียวกันกับ Red Velvet แต่ว่าเขาใช้ในอีกเวนึงคือใน MV ที่2ของ Twice เนี่ย MV เพลง Cheer Up อ่ะเหมือนเขาให้สมาชิกแต่ละคนนะครับแต่งตัวเป็นตัวละครหญิงจากแบบหนังหรือการ์ตูนดังในความคิดผมนะมาทำให้คนอ่ะจำเมมเบอร์ได้เร็วมากพอดู MV นี้แล้วแบบมันแสดงคาแรคเตอร์ของทุกคือเอาง่ายๆทุกคนมีซีนอ่ะทุกคนมีซีนของตัวเองอ่ะแล้วมันทำให้เราแยกสมาชิกทั้ง9คนได้อย่างเร็วซึ่งเขาไม่ใช้ครั้งเดียวนะเขาใช้3-4 ครั้งเลยนะ uh-huh. ใน MV เพลงต่อมาเลยเพลง TT เนี่ย uh-huh. เขาให้แต่ละคนอ่ะแต่งเป็นแบบผี uh-huh. แต่ละแบบเป็นแบบฮาโลวีนอ่ะเหมือนเป็นการตอกย้ำแหละเนาะเป็นการตอกย้ำว่าแบบทุกคนก็คือแบบมีซีนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรอย่างงี้ MV ต่อมาที่เขาใช้ก็คือ What is Love เขาเอา reference จากหนังรักที่คลาสสิกเนี่ยมาใส่ในซีนแต่ละคนเดี๋ยวมาพูดถึงวงนี้กันดีกว่าน้องใหม่เพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อปีที่แล้วเลยก็คือวงเอสป้าครับผมวงเอสป้าเนี่ยสร้างเสียงฮือฮาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์แล้วเพราะว่าค่ายเนี่ยได้ออกมาประกาศว่าสมาชิกที่จะเดบิวต์อ่ะมีทั้งสมาชิกที่เป็นคนจริงๆและสมาชิกที่เป็นร่าง AI ก็คือมีเมมเบอร์4คนใช่ป่ะแล้วก็มี AI อีก4เอาหรอใช่เป็นคนเดียวกันป่ะหมายถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่างอวตารของแต่ละคนอ๋อแต่ว่าทำเป็น AI อะไรอย่างงี้เนาะซึ่งแบบว่าเขาก็วางสตอรี่มาว่าแบบวงเอสป้ามาจากการรวมคำอวตาร Experience เข้ากับคำว่า Aspect ซึ่งมีความหมายคำว่ามุมมองก็คือเขาจะเป็นการนำเสนอกิจกรรมการโปรโมทแบบใหม่ภายใต้ธีมการสัมผัสประสบการณ์โลกแบบอวตาร New Normal เลยสร้างเสียงฮือฮาเพราะว่าคนไม่คิดว่าแบบจะได้เห็นอะไรแบบนี้ในวงการ K-POP เฮ้ยมันไปไกลถึงขนาดใช้ AI แล้วนะทุกคนมันไม่ธรรมดาแล้วนะตรงนี้อ่ะวงสุดท้ายอันนี้ผมเก็บวงที่ล้ำที่สุดไว้สุดท้ายเลยซึ่งก็คือวงลูน่านั่นเองครับอ๋อลูน่า10เท่าไหร่12คน12คนมีสมาชิก2คนความพิเศษของลูน่าเอาจริงผมเล่าได้ไม่หมดแน่นอนเพราะมันเยอะมากแต่ว่าวันนี้จะเล่าคอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วกันวงลูน่าเนี่ยชื่อเกาหลีคืออีดันเอซอนยอแปลว่าเด็กสาวของเดือนเด็กสาวของดวงจันทร์เขาจะปล่อย MV โซโล่ของสมาชิกแต่ละคนทั้ง12คนอะเดือนละคนอ๋อก็คือเป็นเพลงเดียวเขาไม่ได้ออกมาอะทั้งวงตุ้มเขาปล่อยทีละคนเมื่อครบ4คนก็จะเป็นวงย่อยเหมือนเป็นแบบอะไตรมาสแรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะ3วงย่อยมันมี3วงย่อยใช่มั้ยวงละ4คนใช่มั้ยมาจาก3โลกอ๋อแบ่งอีกแบ่งยิบแบ่งย่อยออกไปอีกทุก MV หรือว่าทุกซับยูนิตอะก็จะมีสตอรี่ของตัวเองแต่ว่าทุกเรื่องราวเนี่ยมีเนื้อเรื่องหลักก็คือการมารวมตัวกันของลูน่า12คน คือเขาบอกถ้าไม่เข้าใจนึกง่ายๆก็คือภาพยนตร์มาร์เวลนั่นเองกว่าที่เขาจะมารวมตัวกันได้เป็นแบบว่าเอ็นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้เวลาทั้งหมด2ปีอะโอ้โหก็ควรใช้เวลาแหละเพราะว่าแบบใช้ MV ทั้งหมด32เพลงนะครับกว่าจะมารวมตัวกันเป็นแบบเสร็จคลายแม็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเป็นจักรวาลใหม่เลยดีกว่าเป็นจักรวาลลูน่าที่เขาเรียกว่าลูน่าเวิร์สครับผมใช่มันลึกล้ำขนาดนั้นเลยทุกอย่างเขาคิดมาแบบคิดมาแล้วอ่ะจริงๆคือไม่ได้ว่าแบบจับยัดใส่มั่วๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นลำดับขั้นมาหมดเลยทุกอย่างมันต่อกันหมดเลยแล้วก็ความพยายามคือเยอะมากจริงๆใช่ครับซึ่งผมรู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเขาอ่ะให้ค่ากับชิ้นงานศิลปะที่เขาสื่อออกมาจริงๆจริงๆเดี๋ยวนี้คนค่อนข้างเปิดใจกับ K-POP มากขึ้นนะใช่ครับไม่ใช่แค่ K-POP แล้วก็อาจจะเป็นพวกซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเกาหลีเก่งจริงๆนะคะในเรื่องของการทำบทอะไรเงี้ยทั้งภาพยนตร์ละครซีรีส์แล้วก็วงการเพลงเรียกว่าวงการบันเทิงเลยดีกว่าแดบักขออีกทีแปลว่าสุดยอดสุดยอดแดบักดีมากเก่งมากเก่งมากครับแล้วก็หวังแล้วกันนะคะว่าในอนาคตของเราอาจจะประเทศไทยเราอาจจะจับอุตสาหกรรมใดอาจจะไม่ใช่วงการบันเทิงก็ได้แต่เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เอามาชูแล้วก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็มีรายได้เข้าจากที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกก็นั่นแหละค่ะใครที่เห็นต่างจากเราหรือว่าเห็นด้วยกับเราหรือว่าอยากจะแชร์อะไรก็มีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์หรือว่าแบบติดแฮชแท็กได้เลยเด็กสมัยนี้พอดแคสต์ใช่แล้วก็ติดแฮชแท็กวงด้วยใช่เราจะได้ไปไกลๆใช่โอเคจ้าแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนแรกก็ขอฝากพวกเราไว้ด้วยนะกันแล้วครับอยากให้เราพูดเรื่องอะไรคอมเมนต์มาเหมือนกันนะใช่เราจะพูดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจอะไรอย่างนี้ก็บอกเรามาได้แชร์กันเนาะถือว่าเราเป็นเพื่อนกันละกันส่วนผู้ใหญ่ก็ที่ดูก็อาจจะเข้าใจเด็กอย่างเรามากขึ้นนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเนาะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยกด Subscribe ด้วยก็ได้แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Rockmoo ของเราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้เลยโหลดฟรีไม่กดดูนะจ๊ะเพื่อติดตามรายการของเราแล้วก็รายการอื่นๆเราจะได้ไม่เหงาเราจะได้มีคนมาแชร์เรื่องราวต่างๆด้วยกันนะครับโอเควันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
บ้ากับบูดาทีวี